ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าวิตสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องประพฤติธรรมจะนำความสุขมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระสูตรมีข้อความว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องเพิ่มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีป่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตที่ประเสริฐพระผู้มีพระภาคตัสตอบว่าศรัทธา เป็นทรัพย์เครื่องปพื่มใจที่ประเสริฐของบุรดในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติีแล้วนำความสุขมาให้ตัจจะเท่านั้นเป็นรถที่ดีฝ่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตที่ประเสริฐข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตตนิกายสคาถวะ พระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่73หน้าที่80อัตมาภาพนำมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาประดับปุญญาบารมีในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปนั่นเองอัตมาภาพขออหนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร